พ่อครับพ่อนอนหรือยังครับเฮ้ยนายปกฉัตรมีอะไรกับอาสนอกหรือว่าจะฟ้องเรื่องที่โดนแม่เราแกล้งฉัตรมีอะไรหรือเปล่าลูกพ่อตอบมาแล้วฉัตรมีอะไรหรือเปล่าลูกผมแค่เห็นพ่อไม่รับสายแล้วก็เงียบไปก็เลยเป็นห่วงงานยุ่งเหรอครับพ่อจริงสิพ่อขอโทษลูกพ่องานยุ่งจริงๆเพิ่งจะได้พักผมขอโทรหาพ่อได้ไหมครับเฮ้ยพ่ออยู่ในห้องนอนแล้วลูกห้องนี้อยู่กันหลายคนถ้ารับสายคุยกับลูกพ่อเกรงใจคนอื่นเขาเราส่งข้อความหากันแบบนี้ดีกว่าชาติเป็นอะไรหรือเปล่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าไม่มีครับพ่อแน่ใจหรอแล้วอยู่ที่บ้านเจ้าสัวเป็นยังไงบ้างถูกใครที่นั่นรังแกใช่ไหมทำไมพ่อถามแปลกๆเหมือนไม่ใช่พ่อเลยวันนี้พ่อมาแนวแปลกนี่ใช่พ่อผมจริงๆเหรอครับอะไรกันนี่พ่อจริงๆนะสิที่น่าสงสัยไปใหญ่เลยหรือว่าเราจะโดนจับได้แล้วไม่นะนายปกฉัตรไม่น่าจะฉลาดขนาดนั้นงั้นพ่อบอกได้ไหมครับว่าเพลงโปรดของพ่อเพลงที่เป็นพลังใจและคำสัญญาของเราคือเพลงอะไรถ้าเป็นพ่อจริงๆพ่อต้องจำได้แน่แล้วฉันจะไปรู้มั้ยเนี่ยทำไมพ่อไม่ตอบหรือว่าพ่อจะไม่รู้ว่าเพลงอะไรหรือว่าไม่ใช่พ่อจริงๆ